คุ้มล้ออันเนี้ยเมื่อก่อนค่าตัวนี้เอาเรื่องเลยครับ60,000 50,000 ครับปัจจุบันเท่าไหร่อ่ะตอนนี้30,000ยังออกยากเลยครับDX ครับผมทำอะไรมาดูสมเด็จมาต้องขูดหาหน่อยมันมีเลขมีอะไรไหมบอกค่าตัวไอ้ที่ไม่ใช่นี่ของกี่ตังค์ทำไมครับเหรอเออว่าค่าตัวที่เป็นกระแส 2-3 แสนซื้อได้ที่ไหนอ่ะมึงนี่ไปแตะของเขาเดี๋ยวของเขาราคาร่วงขูดถูดูเผื่อมีเลขได้รวยๆก็ของเขาบ้างเช็ดให้เงาเลยนะนี่นี่นี่เก็บเขาเก็บเขาเลอะละมึงนี่รถอะไรเจ๊พอไอ้รถกระแสพอดมันพอดเก่าๆแก่ๆแล้วนะ37ปีอ่ะ37ปีสภาพอย่างเงี้ยแน่นอนคันกี่ตังค์งั้นอย่างงี้แค่มึงจับไอ้เนี่ยๆๆเนี่ยมึงรู้ป่ะเทปก่อนหน้านั้นดราม่าหาอะไรแพงขนาดนี้หลักแสนอันนี้หลักแสนไม่ใช่แสนธรรมดา300,000อัพครับไอ้ตัวเนี่ย300,000แล้วเจ้าของเขาคิดยังไงอย่างว่าเอา300,000มาใส่รถอย่างเงี้ยกูจะขอซื้อเขาอยู่เนี่ยจะขอซื้อเขาราคาแรกนะแล้วถ้าที่300,000แล้วรถคันเนี้ยร้านร้านแน่นอนทั้งหลายเองเลยไปหาเขาเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะผมนะครับกิติทัศน์เชิดชูนะครับในนามที่รู้จักก็คือนครนัทซิ่งนะครับก็อยู่ในวงการพวกนอนมาก็หลายปีครับคุณภาพของดีวัดสังก็คือวัยรุ่นแน่นอนยุค70-80-90รู้จักแน่นอนรู้จักแน่นอนครับแต่พูดเชยเลยนะครับนอตซิ่งรู้จักแน่นอนครับนะผมยังคล่องกันอยู่เลยไอ้คันเนี้ยที่ว่าใส่การสะบัด 2-3 แสนเนี่ยครับเบ็ดเสร็จคันเนี้ยมันแพงไหมก็เกือบเกือบหลักล้านเหมือนกันครับก็คือยังไม่รวมราคารถถูกไหมใช่ครับใช่ครับเฉพาะของแต่งครับก็คือร้านนึงก็เหลือหลักหมื่นค่าครับแล้วรวมรถอีกอ่ะไม่ร้านได้ยังไงมันแพงอะไรหนาเนี่ยก็มันเน้นอะไรที่หายากครับเน้นงานพวกนิชินในพวกนี้ฮะขอถามนิดเดียวกลับมาทำไมนะถึงเล่นเหมือนชาวบ้านเขาบางคนเขาเล่นรัสซี่หมุดทองอะไรทั้งหลายนิชินมันค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็การใช้งานเขาถ้าคนได้ใช้จะรู้เลยครับว่าการใช้งานเขาไม่ได้ด้อยไปจากรัสซี่เลยครับไม่ได้ด้อยไปจากรัสซี่เลยแล้วรัสซี่ที่ตัวแข่งมอเตอร์จีพีครับก็คืออันนี้ก็เป็นเกรดเดียวกันใช่ครับคือเป็นนิชินงานซีซีแข่งใช่ครับใช่ครับง่ายๆนะว่าหายากหายากในประเทศไทยรุ่นนี้มีสักกี่ตัวว่าไม่น่าจะหลุด4ตัวนะครับ4-5ตัวประมาณนี้ครับประมาณนี้เท่าที่เห็นมาไม่เกิน4ตัว5ตัวครับแต่ถ้าเป็นรัสซี่คือโอ้โหเต็มครับพอลูกเต็มหมดแล้วครับเต็มสนามครับรัสซี่ตอนนี้อันนี้ประมูลมาหรือว่าได้มาจากไหนประมูลมาครับประมูลมาราคาคร่าวๆอยู่ที่เท่าไหร่ฝั่งนี้ผมโดนมาน่าจะแสนประมูลมาหลักแสนต้องเอามาซ่อมอีกนะครับเออใช่คือแสนหนึ่งไม่ใช้ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องร้องโดนช่างอิฐแสนละยายอีกครับ ต้องซ่อมครับสุดท้ายก็กลับไปวงเวียนเก่าครับก็คือต้องไปทำลูกสูบทำอะไรใหม่หมดครับแล้วฝั่งนี้มันดูเหมือนใหม่กว่าเหมือนคนละรุ่นเลยฝั่งนี้เป็นงานสร้างครับางานสร้างครับหาไม่ได้ครับหาไม่ได้ครับก็หลายคนครับช่างอิฐเหมือนเดิมครับช่างอิฐแล้วก็ผมแล้วก็ช่างแดงครับช่วยกันสร้างตัวนี้ขึ้นมาแต่เป็นงานแท้นะครับดูให้ดีนะพี่เป็นงานแท้มีพาร์ทนัมเบอร์อะไรหมดแต่ผมก็แค่เอาไปทำให้มันเป็นแปลงครับแปลงใช่ไหมครับก็แตกต่างใช่ครับง่ายๆมันคือของแท้ลิมิเต็ดใช่ครับมีสักกี่ตัวอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้มันมีหมดแล้วครับแต่ว่าใครจะรู้ไม่ที่เป็นสภาพอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีครับมีตัวเดียวนี่แหละครับเมคคือตัวเดียวในมีตัวเดียวในโลกไทยครับนะฮะก็ไปทำขึ้นมานะครับอย่างพวกนี้ฮะพี่เนี่ยจานเจินพวกนี้ครับเป็นนิชินหมดครับพี่คือเนี้ยพี่ก็ไม่ต้องหายากมากมีอยู่มีใช่ครับก็คือนะมีไม่มีคนชุดนิชินไอ้อย่างนี้เที่ยวขายกันพันกว่าบาทใช่ป่ะเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอก็เดี๋ยวเห็นน้องๆบอกว่าเฮ้ยพันกว่าบาทก็มีอย่างนี้พี่อันนี้70,000-80,000อ๋อ70,000ต่อตัวข้างละ70,000ข้างละครับข้างละนี่เอามาก็ต้องมาแปลงด้วยป่ะหรือว่ามาจากเดิมๆประมูลมาใส่ได้เลยต้องมาแปลงครับต้องมาแปลงขาแปลงจานอะไรเยอะครับพี่ลองดูครับการปาดต้องแบบเนี่ยกระดาษรอดได้เลยพี่ต้องฝีมือจริงๆครับก็คือบางมากใช่ครับบางคนจะบอกว่าอุ้ยแล้วรถอย่างเงี้ย
แต่งแค่อย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จคันที่ใช้โปรเจกต์จากการสร้างคันเนี้ยจริงๆมันนานอยู่นะครับแต่ว่าวันที่ประกอบเนี่ยคืนเดียวเสร็จก็คือขึ้นโครงนะครับคืนเดียวเสร็จใช้ช่างประมาณ13คน13คนเพราะว่ามันชนกับงานมันชนงานทูสโตกครับก็จะตั้งใจจะไปโชว์งานทูสโตกก็คือเรียกช่างมารวมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำชัยก็มาเดินระบบสายไฟระบบน้ำมันเยอะครับเนียนครับเนียนครับเนียนมากครับระบบไฟนี่ต้องตั้มน้ำชัยครับร้อยท่อลงไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่ครับครับเก็บสายไฟได้ดีจริงข้างหลังนี่มันเป็น WP นี่ผมมันไม่ค่อยลงตัวผมก็เลยมาเอาโชว์ตัวนี้ใส่มันดียังไงนะมันดียังไงครับที่ผมซื้อมาเพราะว่าสีมันเข้ากับรถพอดีข้อแรกเข้ารถครับส่วนสูงพอดีแล้วก็ลองเอามาเทสดูแล้วนิ่มพอดีก็ลงตัวพอดีเลยครับลงตัวพอดีเป๊ะอันนี้ไม่ค่อยเห็นใช่ครับผมซื้อมือสองมาน่าจะ 30,000 กว่าบาทถ้ามือหนึ่งก็น่าจะประมาณ 40,000 ไปต่างที่น้าบอกคอนเซ็ปต์คือคันนี้เขาอาจจะเป็นเล่นของตลาดมากมายใช่แต่เน้นของสะสมใช่ครับใช่ครับสะสมหมดก็คือรถก็เก่าคนก็แก่ของก็หายคนไม่แก่เนี่ยครับเรื่องเกียร์โยงสั่งตัดขึ้นมาเองพี่ครับสั่งตัดขึ้นมาแล้วก็ไปได้สีให้มันเข้ากับรถได้ดูสว่างขึ้นเพราะรถทรงตัวรถเขาเล็กไงฮะเพราะเกียร์โยงในรุ่นนี้ที่เห็นน้องลูกน้องอ่ะมีแต่มันไม่ใช่แบบนี้ครับก็ว่าเกียร์โยงมันแปลกก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำคือเน้นละเอียดให้มันสว่างขึ้นมาเพราะรถลำมันเล็กเน้นสว่างขึ้นมาแล้วคันนี้อะไรที่สร้างยากสุดอะไรสร้างยากสุดครับนี่ชุดหน้าเนี่ยครับยากสุดมาทำตอนเป็นช่วงหน้ารีโอตอนนี้ก็รู้อยู่ราคามันแพงครับแล้วกว่าจะหาได้ต้องซื้อ2คู่มาแล้วก็ใช้อย่างละข้างเอามาใส่เพื่อเป็นดิสคู่ครับโอ้คือกระบอกใช้กระบอกฝั่งดิสใช่ใช่ก็ต้องซื้อมา2คู่ใช่ซื้อ2คู่มาเพราะเมื่อก่อนโชคจะไม่ขายเป็นโชคเดียวขายเป็นคันใช่ครับเพราะราคาโชคกับรถเท่ากันใช่ครับแล้วก็แปลงการแปลงเห็นไหมฮะแปลงยากมากอันนี้คนแปลงหน้ามีช่างดาให้ช่างดาแปลงให้ช่างดากำนันแมนซอย15แต่ผมเห็นคันนี้ตอนสร้างๆมาไม่มีปัญหาเรื่องนึงถังครับกว่าได้ทรงนี้กว่าได้สีนี้บอกเลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยถังมันไม่ใช่เดิมทรงนี้หรอนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสั้นกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมเราทำยังไงให้มันเป็นให้เขาตีขึ้นมาใหม่ตีสร้างแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งใช่ครับตีขึ้นรูปให้เป็นทรงนี้ใช่ครับใช่ครับคือเราร่างแบบมาอยู่แล้วหรือว่าไงอ่ะคือนักคบต้องการสไตล์ก็เขาก็มีคนทำอยู่แล้วก็ไปบอกเขาให้เป็นทรงนี้นี่แค่นี้อย่างแล้วเราก็มาเก็บบอกเขาหาอันนี้ก็บอกร้านสักกม9ครับน้าพูดง่ายเลยต้องทำอย่างนี้แค่นี้มันต้องคิดก่อนนะใช่ครับมันต้องคิดก่อนใช่ครับใช่ครับบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมน้าทำรถง่ายคิดแค่นี้มาประกอบก็เป็นอย่างนี้สังเกตคันนี้จะใช้นิชินทั้งคันครับพี่กระทุ้งก็เป็นนิชินกระทุ้งก็เป็นนิชินครับความล่างก็เป็นนิชินหมดคันนี้ใช้นิชินทั้งคันนี่ฮะหน้าตาโง่ๆแบบนี้ครับแต่ราคาตอนนี้ไม่ธรรมดาครับราคาแพงมากทำไมต้องใส่กันสะบัดด้วยพอดีผมมีอยู่แล้วก็ราคามันเย้ายวนก็เลยใส่ดูแล้วให้มันสร้างคุณค่าให้เขาหน่อยไอ้ตัวที่ว่าแพงนี่นะใช่พอดีมีอยู่หน้ามีสักกี่ตัวเมื่อก่อนมีประมาณ8ตัวครับตอนนี้ขายหมดแล้วครับพอได้ราคาปกติเลยพอราคาดีก็ขายนะครับตอนนี้เหลืออยู่2ตัวได้2ตัวจริงเหรอคะอีกนะมึงได้2ตัวขายมั้ยไม่ขายครับไม่มีนะครับไม่ต้องหาแล้วครับการสะบัดอย่างเดียวนะครับ 200,000 ไม่ต้องหาไม่ขายมีมีกี่ปีแล้วที่มันยังไม่ถึงหลักแสนอ่ะบอกตรงก็พี่ตรงไหนว่าราคามันขึ้นมาไม่ได้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นนะไม่ครับไม่ครับโอ้หลายปีแล้วครับตอนนั้นผมซื้อตุ๊บๆๆประมาณ5ปีที่แล้ว5ปีแล้วหลักหมื่นใช่ครับเชื่อไหมครับผมเคยไปได้มาโดยบังเอิญครับซื้อมาตัวละ 6,000 น่ะโดยคนที่ขายเขาไม่รู้ใช่เขาไม่รู้บอกกันสะบัดอะไรว่ามันเป็นมันเบางี้เขามาขายผมในราคา 6,000 ผมก็ซื้อเขาไม่รู้ครับแล้ววันนี้ไอ้คนนั้นรู้ยังครับทุกวันนี้น่าจะรู้แล้วก็ช่วยไม่ได้น่าจะรู้แล้วครับไอ้สำหรับคันนี้ครับที่เราเปิดหัวกับรายการเราบอกว่าคันนี้หลักล้านราคาคร่าวๆที่พอจำได้ก็น่าจะมี9,000กว่านะครับยกตัวอย่างอันนี้ผม
ประมูลมาประมาณแสนหนึ่งแล้วก็มาโดนค่าซ่อมค่าอะไรอีกครับฮะนั่นแหละครับคู่นี้คู่นี้ตีไปกลมๆกลมๆอันนี้ชิ้นงานก็15,000รวมค่าทำประมาณ20,000ไม่กลมๆประมาณนี้แค่100,000อยู่ไหมไม่ถึงไม่ถึง15,000ประมาณ13,00013,000ไอ้เข้าไปเล่นครับแล้วตอนเนี้ยเห็นโง่ๆเนี้ย RM ฮะค่าตัวตอนนี้ก็หลักหมื่นครับมาต่อไอ้ชุดนี้ข้างหน้าครับปั๊มตอนนั้นซื้อมา70,000ประมาณ74,000เนี้ยตัวเนี้ยตัวแรกเลยนะครับตัวละ74,000สองตัว150,000ครับ74,000ล่อเข้าไปจะ300,000แล้วครับหนักๆเลยการสะบัดการสะบัดก็ตีไป200,000ตีไป200,000กลมๆง่ายก็500,000แล้วพวกหัวปดหัวเถาะต่อนี่คือเหมาครับใช่ครับจานใบตอนนั้นซื้อมาก็หลายตังค์อยู่นะครับหลายตังค์อยู่แต่ที่สำคัญคือนี่ล้อล้อครับล้อล้อก็แพงล้อก็แพงมือสองซื้อมาหมื่นไปปลายครับ20,000ก็ไม่ขายสมัยนี้ไม่ขายใช่ครับนี่ชอบนี้ชุดหมอปลดนี่ใช่ครับตัวนี้หายากปลดเองครับนี่ให้น้ำผมให้ดูนี่คือออกแล้วจะไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นไม่ใช่ปลดแบบเที่ยวไม่เหมือนครับอันนี้ไม่มีรั่วครับอันนี้ไม่มีรั่วทำไมมันเข้าออกง่ายอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ฮะแค่ล็อกนิดเดียวเองครับอันนี้ที่ว่า F1 F1 เลยป่ะใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตัว F1 ค่าตัวนี้เอาเรื่องนะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้20,000ปลายเหมือนกันครับตัวละครับตอนนั้นตอนแรกๆนะครับตอนแรกๆที่โดนมานะครับตอนแรกๆที่โดนชอบโดนครับชอบโดนคำว่าโดนเหมือนโดนมาเหมือนว่าโดนหลอกซื้อแพงเลยครับแต่ตอนนี้ราคาแพงแล้วมันต้องวันล่าไปน้ำมันอะไรน้าพอจำอันนี้ได้ไหมเอามาต่อข้างหลังดีกว่ากระทุงผมซื้อมือสองมา30,000กว่าแต่ก่อนผมมีเยอะมากนะนี่พวกอยากได้ใครอยากได้ก็ให้หมด30,000กับชุดนี้ก็ล่อไป600,000แล้วนะครับเราตีนี้เป็นแสนหนึ่งครับเป็น600,000ปรับไฮเปอร์หลังครับตัวนี้ก็แพงอยู่ตอนนี้ก็หลายตังค์อยู่ครับถ้ามีวาล์วด้วยนะดูดีๆมีวาล์วอยู่มีวาล์วซ่อนอยู่เหมือนกันวาล์วทวงเลยครับวาล์วซ่อนอยู่เหมือนกันไฮเปอร์หลังประมาณงานสร้างอ่ะงานสร้างก็หมื่นกว่าบาทนะครับงานที่แปลงเก็บทั้งหมดเนี่ยโชคครับเนี่ยคิดแบบกลมๆง่ายๆยังไม่รวมค่าจริงๆโชคแต่ก่อนเป็น WP ครับ WP ตัวท็อปแล้วมาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเพื่อให้แมตช์กันก็เก็บ WP เอาไว้ได้ตัวนี้มาใช่ใช่ใช่มันไม่เข้ารถสีมันดำครับจริงๆ WP จะแพงกว่าแล้วมันโชคอะไรอ่ะอะไรนะคนตั้มเหรอคนตั้มใช่ครับคือคนตั้มปรับระดับได้ปรับได้ครับดีจริงมันหายากมากเลยก็หายากครับหายากเขาพอกับ WP แหละภาษาอังกฤษนี่ค่ะใช่ครับพอกับ WP พอกันครับแล้วท่อสั่งเขาตีมาพี่บอกไม่ได้เดี๋ยวเขาโดนจับบอกไม่ได้ท่อมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าท่อท่อไม่กี่บาทครับท่อบ้านเราท่อบ้านเราครับคือเขาเน้นเข้าทรงกับมวยไฟเครื่องใช่เข้ากันครับการเกี่ยวกับภาพรถนะไม่ใช่แค่ภายนอกครับภายในเครื่องก็มีครับถ้ามีนิดหน่อยก็โอเคอยู่พอได้ครับอันนี้วิ่งได้จริงแข่งได้วิ่งได้จริงครับได้ครับได้หมด200เมตรอะไรเงี้ยไม่ไปแข่งได้ครับได้หมดนะครับเคยไปแข่งยังไม่เคยครับไม่กล้าครับไม่มีใครกล้าขับครับใครจะขับครับไม่มีใครกล้าขับไอ้แรงอะแรงครับแต่รับผิดชอบไม่ไหวครับอะไรเนี่ยใช่ครับแล้วไม่มีคนกล้าไม่มีใครกล้าขับและนครมมาเปลี่ยนยุคอะของเรื่องน็อตสแตนเลสอะเมื่อก่อนผมว่านครมทันแน่นอนน็อตสแตนเลสต้องเป็นหางปลายยาวๆครับทันครับทันแล้วนครมทำไมถึงมาจับชิ้นงานถือว่าเป็นน็อตหัวเฟืองลายดอกไม้จริงๆผมออกแบบงานไว้เยอะมากนะครับผมออกแบบงานไว้เยอะมากก็จะออกมาขายถ้าตลาดมันมีคนก๊อปมันตามมาเยอะเราก็จะเอาแบบใหม่ออกมาคิดเองมันมีอะไรนะมันมีคนมาก๊อปมันมีคนก๊อปก็คือเราออกแบบตลอดใช่แล้วถ้าเผื่อมีวิธีป้องกันการก๊อปอะไรไหมก็มีลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิ์ครับมีลิขสิทธิ์หลายท่านอาจจะไม่รู้ไม่มีอย่างผมสั่งปุ๊บผมส่งจีนะทอดลูกไปหมดผมมีลิขสิทธิ์หมดครับผมมีลิขสิทธิ์คุ้มหมดครับนครมมีลิขสิทธิ์ในเมืองไทยแต่เขาเอาน็อตนครมไปให้เมืองจีนช็อปมาขายกันมาขายเมืองไทยแต่รอดได้ยังไงอ่ะก็เมืองจีนก็มีอ๋อมีจดลิขสิทธิ์มีครับมีครับจะไปทางไหนไม่มีแน่นอนครับคือกันไว้แล้วนะครมกันไว้แล้วไม่ให้จดแค่คือทุกวันนี้ก็ดูตลอด
ถ้าว่าใครเข้ามาใกล้ผมเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันแล้วน็อตนครอ่ะทำไมถึงไปยืนอยู่ใจกลางวัยรุ่นวัยรุ่นไหนชอบคุณภาพนะครับคุณหนึ่งนะครับคุณภาพสองแล้วก็ลายผมมีให้ตลอดนะครับผมทำออกมาแกนล้อหัวเฟืองไปแฮนด์หัวเฟืองน็อตหัวเฟืองผมจะทำออกมาครบเซตหมดก็คือมีทุกคันทุกรุ่นใช่มีทุกรุ่นนะครับหนึ่งคุณภาพคือแต่ก่อนผมก็ทำงานมือนะครับแต่พอหลังก็วันหนึ่งก็ร้อยกว่าตัวไม่ทันกินหลังๆก็เลยยอมซื้อ CNC มาครับแต่งานทุกตัวปัดเงาหมดนะครับพี่ปัดเงาหมดทุกตัว CNC ปัดเงาหมดนี่คืออย่างงานทองงานน้ำเงินอะไรพวกนี้ผมก็บอกของผมว่าทนกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะคุณภาพการทำผมไม่ได้ตัดตอนอะไรอย่างเงี้ยเราดูสีเลสแล้วถามว่าในกรณีของสีทองสีม่วงสีน้ำเงินครับมันลอกมันล่อนไหมครับก็ติด3เดือนลอกไม่ครับของผมจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้ครับเขาผมบอกให้เลยนะครับงานสีทองสีน้ำเงินเนี่ยสิ่งที่ใช้แล้วคุณภาพได้ดีก็คือน้ำมันร้อนสันเช็ดอย่างเดียวอย่าไปเอาวีนอนกาหน้าหรือว่าอะไรเช็ดเขาเรียบร้อยหมดนะครับเขาแพ้น้ำมันร้อนสันอย่างเดียวครับเช็ดขึ้นมาเงาเหมือนเดิมทุกอย่างคุณภาพงานก็ต้องด้วยก็คือซื้อวันนี้อีก10ปีเอาไปไม่ถึง10ปีอาจจะ2 3ปี5ปี2 3ปีเอาเช็ดได้เลยเช็ดได้เลยใช่ครับเช็ดได้เลยใหม่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้น้ำยาล้างรถก็ผสมได้มั้งเราก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้เพราะก่อนนานๆมันก็เลือนลางนิดหน่อยครับล้างเสร็จมาเอาก็ได้ทิชชู่เนี่ยน้ำมันร้อนสารเช็ดเลยครับเช็ดแค่นั้นเองไม่ต้องขัดครับเช็ดปุ๊บก็เงาวูบเหมือนเดิมอันนี้งานผมนะครับเป็นอย่างนี้ในส่วนของวัสดุดิบวัสดุดิบครับใช้เกรดอะไรสแตนเลส304ก็ใช้จริงๆบางตัวก็316ครับใช้หมดครับมีปัญหาเรื่องเกลียวด้วยนะครับไม่ครับไม่มีเกลียวหวานนอกจากว่าขัดกัดเกลียวไม่มีกรณีที่ขัดแล้วรูดก็คือเด็กลูกน้องอาจจะพลาดมีดล้างเล็กไปหน่อยทำให้เวลารีดเกลียวแล้วเกลียวมันขึ้นมาไม่เต็มก็มีบางรอบนั้นถ้าเราเจอเราก็เกลียวหมดเลยครับแต่ถ้าออกเลยครับออกเลยครับน็อตนาคมซื้อนาคมมีปัญหากลับมาก็เอามาครับเอามาเค็มครับรับเค็มงานผมรับเค็มหมดครับงานรับเค็มหมดรู้ทันทีว่านี่ของนครใช่ครับป๊อปปี้แล้วไปซื้อที่อื่นมาแล้วมาเค็มที่นครพอรู้ครับไม่ได้ไปได้ครับแอบไปเจอตาเลยรู้ครับรู้ทันอีกเดี๋ยวเผื่อเลยครับแล้วท็อปนครอ่ะผมว่านครไม่ได้มีคันเดียวแน่นอนเลยมีผมมีเกือบทุกรุ่นคันนี้หลักล้านเหลือหลักหมื่นว่าแพงครับแพงสุดยังมีเทอร์บิโก้อีกมีเทอร์บิโก้อีกคันแล้วมีหลายคันที่แพงแต่เขาเอาออกมาให้ชิมๆร้านครับครับผมสามคันจะร้องแล้วมีหลายคันแต่เก็บไว้อ่ะดูคันกระแสแพงๆคันนั้นบอกค่าตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนั้นล้านกว่าล้านประมาณล้านนี่ครับคันนี้คันนี้แล้วเขาทำมารถกระแสครับกระแสคันนี้คือพระเอกคือเลี่ยมมากใช่ครับย้อนไป 2-3 ปีที่แล้วนี่โคตรดังโอ้โหดังมากคือโคตรดังโคตรดังทุกอย่างเบิกใหม่แทบหมดใช่ครับใช่ครับสีถังแท้อันเนี้ยรถรุ่นน้องเขาไปได้มือหนึ่งที่เก็บเอาไว้รถมือหนึ่งทางสต็อกซื้อเมื่อโอ้3ปีที่แล้วใช่ซื้อมา3ปีแต่รถออกมา20ปีแล้วใช่ครับใช่เป็นมือหนึ่งใช่ครับก็ไปขอซื้อเข้ามาไปขอซื้อเข้ามาแล้วก็ค่อยเก็บคันนี้พี่แอดเซเว่นช็อปใช่ป่ะใช่เซเว่นช็อปเป็นคนสร้างเป็นคนสร้างคนที่สร้างรถของเมื่อครั้งที่แล้วใช่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 เซเว่นช็อปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเก่างานละเอียดมากใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ทำเสร็จมาก็จอดเก็บอยู่ในบ้านนะครับไม่มีถ่ายของไม่มีอะไรครับของ3-4ปีที่แล้วก็เหมือนเดิมครับปั๊มเปิ้มก็ไม่ได้ถอดไปใส่ข้างไหนคือทำแล้วก็เก็บอย่างเดียวครับคือคันนี้นอกจากว่าทำมาสภาพอย่างเงี้ยเห็นมีใน Facebook มีน้าขับออกคลิปด้วยใช่ใช่ใช่ขับไปไหนครับน่าจะไปสวนพึ่งเหรอสวนพึ่งมาไปครับแต่ไปเงียบๆไม่ค่อยได้ไปออกเยอะเขาคันนี้ครับคันนี้แพงอะไรพี่เอสอยากขอเข้าหน่อยนะครับชุดบนก็เป็นพวกธรรมดาตัวฮิปครับล็อตซี่ล็อตซี่ครับล็อตซี่สมัยโน้นนะครับล็อตซี่สมัยโน้นกับสมัยนี้คนละเรื่องกันเลยนะครับใช่ทำไมผิดไงครับก็แต่ก่อนเขา 7-8 หมื่นครับครับทุกวันนี้ก็ 40,000 กว่าก็เหมือนกับพวกเต่าใช่ครับเต่าได้กระแสนึงใช่ครับแต่นะโดนมาก่อนใช่ครับเป็นผู้ใหญ่ต้องโดนก่อนเป็นผู้ใหญ่ต้องโดนก่อนครับ
ครับราคาก็ถ้าไปเปรียบกับตอนนี้กับตอนโน้มมันยังไม่เหมือนกันนะนี่ก็อย่างนี้บอกบางอย่างมันก็ราคาสูงขึ้นบางอย่างก็ราคาโดนใช่ครับอย่างนี้ฮะโดเรมอนแรกๆมาเท่าไหร่ครับ 120,000 บาทใช่มั้ยครับตอนนี้ครับ 30,000 ยังขายยากเลยพี่ 30,000 ยังขายยากเลยครับไม่ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยว่าครับอะไรบางตัวไม่ใช่ว่าจะขายแบบราคามูลค่าเพิ่มใช่ใช่ครับเป็นบางตัวอยู่ที่ใช่ว่าเก็บให้ถูกใช่ครับใช่เก็บให้ถูกไม่ใช่ว่าต่างคนเฮ้ยแบมโบกูซื้อเอาเข้าจริงแล้วเดี๋ยวมันต้องขึ้นไม่ใช่ครับหลังหักมาเยอะไม่ใช่ต้องบอกก่อนร้องร้องไห้อยู่หลายเจ้าครับตอนนี้ดุ้มล้ออยู่หลายเจ้าครับร้องไห้อยู่หลายเจ้าดุ้มล้ออันเนี้ยเมื่อก่อนค่าตัวนี้เอาเรื่องเลยครับ60,000 50,000 ครับโอ้นี่เป็นเจ้าแรกนะที่เห็นแล้วบอกว่าของแต่งยิ่งใส่บางตัวนี่ราคาหายราคาหายใช่ครับไม่ใช่ราคาดุ้มดุ้มไอเอสสมัยก่อนก็ช่วงแรงๆก็ 5-60,000 ครับปัจจุบันเท่าไหร่อ่ะตอนนี้30,000ยังออกยากเลยแล้วที่เขาว่าหายากๆน้าก็มีมีผมมีหมดผมมีหมดผมเก็บไว้หมดเนี่ยดูไมเอสพี่เนี่ยดูไมเอสดูไมเอสเฮ้ยเบาใช่ครับดูไมเอสสมัย1ราคาเขารวยเลยครับใครมีก็รวยเบามากเลยอ่ะเนื่องจากว่าดุมเขาอ่ะมันเป็นติดกับรถแข่งพวก RS125 ใช่ดุมเขาอ่ะมันเป็นแมกนีเซียมใช่ซึ่งจะเบากว่าอลูมิเนียมทั่วไปใช่บ้านเราต่างบ้านเราจะหนักก็เหมือนกับตัวเคสนอกของกระสับกระส่ายคือแบบเลสซิ่งอ่ะลายเลสซิ่งค่าตัวมันเลยค่อนข้างสูงตามกระแสแต่ก่อนนั้นยุคก่อน KR มาคู่ 8,000 ที่ให้ซื้อใช่ครับปัจจุบันอ่ะก็ 3-40,000 ลงมาหน่อยแต่ตอนฮอตก็ 7-80,000 7-80,000 ตอนนั้นใครมีแล้วรวยครับมีแล้วขายตอนนั้นน่ะรวยน้าเลยมีได้เต็มตู้เลยมีเต็มตู้เลยก็กะว่าจะรวยแต่ถ้าตอนนี้ใครมีก็ร้องไห้กะว่าจะรวยชิบหายใช่ครับผมน่าจะเหลืออยู่2คู่ที่โดนมา4เกือบ 50,000 แล้วตอนนี้เหรอครับ 30,000 ยังเหนื่อยนะครับถามก็ไม่ใช่ซื้อเดี๋ยวคุณรีบปล่อยอันนี้แถมของให้แถมรถให้ด้วยอันนี้ก็เมื่อก่อนผมเก็บเยอะมากข้างหลังผมแบบพักพวกมาอยากได้แล้วก็ให้ก็ไปแบ่งๆกันไปอย่างนิชชินเมื่อก่อนผมมีเยอะมากนะครับมีโหหลาย10ตัวพักพวกมาก็อยากได้ก็แบ่งกันไปเอาไปแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปก่อนมีเยอะมากครับเยอะมากล็อตซี่ก็มีเยอะมากถ้าผมอยากรู้ว่าถ้าผมเก็บของเนี่ยที่ถ้าผมเก็บของแต่งเนี่ยถ้าผมเก็บเพราะกระแสหรือเก็บเพราะมีคนมาฝากขายหรือไปเจอแล้วตัดมาแล้วเก็บแล้วกล่าวว่ามาใส่รถเอาไปโชว์ไม่ฮะผมชอบเป็นการส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวมากกว่าชอบครับอย่างนี้ชินเนี่ยผมบอกแล้วว่าใครก็ดูว่ายังไม่มีอะไรหน้าตาโง่ๆนี่แหละแต่ถ้าคุณได้ใช้ได้สัมผัสแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อทำไมทีมแข่งเขาใช้กันคุณสมบัติไม่เหมือนกันใช่คุณสมบัติไม่เหมือนกันการเบรกการอะไรดีกว่าติดรถก็แซนด์ดาร์ดมาเวฟกันนิดเดียวนะครับคนละแบบกันคนละแบบกันคนละแบบกันเนี่ยขึ้นเขาใหญ่ครับที่เทลงเลยครับเทมาเลยครับเบรกเบิกค่อยๆดึงสมูทปุ๊บปุ๊บจะไม่เหมือนกันพอได้ใช้พวกเราแล้วอ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองผมก็เริ่มเก็บชอบก็เก็บส่วนมากผมจะเป็นนิชินหมดแรกๆเลยจะมีนี่แหละชุดนี้ใช่ครับอ๋ออันนี้คือเวอร์ชันเก่าครับใช่มัมโบครับเวอร์ชันใหม่ตอนนี้สังเกตของผมจะเป็นนิชินหมดแล้วก็มีเวฟไงคันนี้ก็รอนิชินอยู่เดี๋ยวอุบไว้ให้หลังเวฟนั่นคือก็ตามกระแสตามกระแสเว้นตามกระแสกระแสพอรุ่นของทัวตกแล้วก็พาไม่แน่นอนครับแม็ก300นักคมก็มีอีกมีทุกรุ่นครับคิวบิดก็มีคิวบิดก็มีเอ็นแม็กก็มีมีหมด KR ก็มีพีเด็กก็มีครับคันนี้ก็เหมือนเดิมครับนิชินหมดครับนิชินหมดอันนี้ใหญ่ย่อมๆหน่อยฝั่งซ้ายซื้อมา6มือ2ครับแบบหน้าๆไว้นะยังไม่ซ่อมนะครับ 60,000 เหมือนเดิมจบช่างอิฐใช่ครับเหมือนเดิมครับช่างอิฐแบบหน้าๆแบบหน้าๆเลยนะครับ 60,000 และ X-Max เนี่ยนะนอกจากสวยงามพวกเนี้ยครับเครื่องยนต์ก็มีซุ้มเครื่องซุ้มมั้ยใส่อะไรช่างพัดครับเอาง่ายๆครับบอกแล้วว่าช่างพัดแค่นั้นพอรู้จักช่างพัดพอช่างพัดพอรู้เรื่องก็เป็นเจ้าของ CT X-Max ที่เดือดสุดใช่ใช่ณตอนนี้ใช่ครับมีแอปใส่อะไรมั้ยไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรคือน้าเขาเนี่ยเรียบๆโดยเรียบ
ออปชั่นครับก็เป็นนิชินหมดเหมือนเดิมครับนิชินหมดแค่ล้อเท่าไหร่นะครับล้อครับก็ 7-80,000 เอาราคาตอนนี้ป่ะถ้าตอนนี้ก็ช่วงนี้ของขาดก็ 90,000 แสนนึงก็ขายได้ครับ 90,000 น่ะขายได้ตอนซื้อมา 60,000 กว่าใช่แต่ตอนนี้คนขอซื้อรอไลฟ์พี่เอสบอกท่านชมหน่อยโอเวอร์ราคาก็โอเวอร์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ที่ได้มาใหม่ก็คือ WP ตัวล่าสุดอ๋อตัวโชว์ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ WP ล่าสุดเลยนะครับผมโดนมือ2มา76,000นะครับนี่นะครับมันต่างกันยังไงกับรุ่นนี่ฮะดูถ้วยครับอ๋อข้างล่างจะเป็นถ้วยใช่ใช่จะเป็นถ้วยนี่ตัวใหม่ล่าสุดของ WP นะครับค่ะเนี่ยล่าสุดเลยทีแรกเขาก็ใส่ WP อยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นตัวไม่ท็อปเท่าตัวนี้เดิมที่มาจากโรงงานเหรอคะไม่ใช่ฮะก่อนหน้านี้ก็ใส่ WP อยู่อ๋อหมายถึงว่าก่อนหน้านี้จากคนละรุ่นตัวนั้นยังแพงไม่พอตัวนี้มาเท่าไหร่นะราคาประมูลมา 70,000 กว่าชอบจริงๆตัวมือ2นะครับมือ2นะตัวนั้นแพงไม่พอตัวนั้นแพงไม่พอเป็นคำพูดที่แบบว่าโดนมากตัวนั้นแพงไม่พอเพราะว่าน้าโดนมาเยอะเชื่อน้าเถอะแล้วก็รถผมทุกคันนะครับจะเป็นทะเบียนตองหมดของผมจะตองหมดก็เหมือนน้าชอบเบอร์ตองชอบทะเบียนก็เลยตองก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติผู้ชายอันนี้ตอง7ฟังซ้อนมึงอันนี้ตอง7อันนี้ตอง8อันนี้ตอง9อันนู้นตอง3ของผมจะเป็นตองหมดเขามีทุกตองครับชอบเก็บอันนี้นอกจากปั๊มแล้วนอกจากอันนี้แล้วมีอะไรที่แพงเกียร์คันนี้เน้นองค์ประกอบรวมองค์ประกอบรวมใช่ไงจริงจักรวาลไม่มีส้มมีเทียมผมว่ามันเกะกะไม่ได้ครับเอาลงตัวครับก็เลยใส่พวกโอลีน SD ผมว่าที่ดูแล้วนี่ก็คือนิชินนี่นะครับ X-Max ใส่แล้วดีสุดครับผมว่านะครับยังชงชกอ่ะไม่ใช่ว่าจะล็อกแค่ตัวนี้นะก่อนหน้านี้แรกๆเลยเคยใส่โอลีนมาแล้วใช่ก็ดีไม่ได้ใช่ครับแพงไม่พอก็ดีโอลินแล้วก็มา WP ก็แพงสู้ตัวนี้ไม่ได้ก็ถอดเอาไปเก็บแล้วเอาตัวที่แพงสุดมาใส่ครับสร้างมูลค่าได้ใช่ครับครับแล้วก็พวกน็อตพวกนี้ก็เก็บเองครับทำเองอะไรเองหมดแล้วก็น็อตในทุกคันที่เห็นนี่คือครับแน่นอนน็อตผมหมดเลยครับใส่มากี่ปีแล้วสีก็ไม่มีคำว่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับสำหรับนักคมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของวัยรุ่นรถซิ่งเลยครับคือรถเทพๆรถจัดๆนักคมจัดสภาพได้อย่างลงตัวมากเลยครับโดยเพราะ3คันนี้นักคมพอบอกคร่าวๆได้ไหมรวมกันประมาณก็2ล้านไปปลายครับก็มันมีอีกคำถามนึงอ่ะคนชอบถามว่าแล้วป่ะเนี่ยเอาเงินเป็นล้านอ่ะมาแต่งเนี้ยทำไมไม่ไปซื้อรถเก๋งสปอร์ตครับทำไมไม่แต่งรถสปอร์ตมันมีความชอบผมมีแล้วความชอบส่วนไหนที่เหลือก็มีหมดแล้วอ๋อก็คือมันอยู่ที่สายเลือดใช่มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่เราก้าวเข้ามาเราก้าวเข้ามาตรงนี้ถ้าคนรู้จักคนติดตามจะรู้นะครับว่าผมมีรถอะไรใช้อยู่มั่งอันนี้ความชอบครับเอาเป็นว่าผมเอารถ BDM 320น่ะไปถวายวัดนะครับโอ้แค่นี้พอต้องติดตามในเพจครับเอาไปถวายเฉยๆนี่นะครับ BM 320เห็นป่ะก็คือได้ตอบน้องหลายคนไงครับบางคนชอบถามว่าจะได้ไม่มีดราม่าถ้าดราม่าถ้าคนติดตามเพจหรือว่าติดตามเฟซนะจะรู้ว่านะเป็นคนยังไงชอบทำบุญชอบอะไรขนาดไหนครับโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเนี่ยครับรามเข้ายัน4ล้อแล้วใช่ครับใช่ออกน้ำมันดียังไงน็อตเนี่ยก็ตะเลียด304เหมือนกันรับรองว่าสนิมไม่ขึ้นครับสนิมไม่ขึ้นพวกน้องจะไม่ขายอ่ะแบบผมไม่ครับ QC มาหมดแล้วมันหวานนะครับนี่ QC มาหมดแล้วครับรับรองคือรถยนต์ตอนนี้ถือว่าเป็นน้องที่ขายดีสำหรับรถยนต์ใช่ใช่แต่เป็นกลุ่มตลาดที่ยังไม่ค่อยเปิดแต่ถามว่าวันนี้ไม่ค่ะจะเป็นเซลให้ตอนนี้ไปดังที่ฟิลิปปินส์โอ้นัดล้อไปฟิลิปปินส์เยอะมากดังมากใช่ครับตอนนี้ไปดังฟิลิปปินส์ครับสั่งมาทีก็70-80กล่องชุดนึงเนี่ยใช่ครับหน้าร้านเนี่ยครับ20ตัว 2,000 กว่าบาทเฮ้ย 2,000 กว่าน็อตเหล็กวะเนี่ยน็อตสแตนเลสครับสแตนเลสครับเข้าไปพวกร้านดังๆอ่ะเปลี่ยนยางอ่ะไข่น็อตผมรูดอ่ะพี่เปลี่ยนน็อตได้เปล่าตัวเท่าไหร่ครับตัว150อันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่ถึงสแตนเลสด้วย
ถ้าเป็น4ล้อก็คือพวกโตโยต้าอะไรพวกนี้ก็พันกว่าบาทถ้า4รู1,000กว่าบาทก็จะถูกลง 1,200 1,300 5รูก็แพงตามจำนวนน็อตใช่ตามจำนวนน็อตตามจำนวนน็อตครับอันนี้ลายก็คือออกแบบเองออกแบบเองครับไม่ได้ก๊อปไม่มีทีมออกแบบของไม่นะครับนี่แหละครับนี่แหละครับแล้วนะเอาเวลาไหนมานั่งคิดออกแบบว่าช่วงที่ไปตกปลาบ่อยๆนั่นแหละครับคือไปชาร์จแบตนั่นแหละครับอ๋อคือเราใช้ข้ออ้างคำว่าไปคิดน็อตไปคิดปลาไม่ฮะไม่บางทีผมชอบไปเที่ยวเมืองกาญชอบไปเที่ยวแพที่ก็ไปนั่งทานเบียร์ทานเหล้าลมเย็นๆก็นั่งตกปลาหน้าไปก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันทำให้สมองไม่ให้สมองมันโล่งขึ้นชอบไปที่นี้มากกว่าถามนักคมจริงนักคมเนี่ยอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะน่าจะเกือบ20เกือบ20ปีเคยแต่ได้ยินล็อตนักคมล็อตนักคมครับทำไมถึงยืนอยากอยู่มาถึง20ปีอยากรู้จริงก็หนึ่งครับเราจริงใจลูกค้าเราไม่หลอกนะครับงานอันไหนเราไม่ทันเราปัดเงาเราอะไรอยู่เราไม่ทันเราก็ต้องบอกเขางานไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่มีเกี่ยวไม่ได้ก็ไม่มีครับไม่มีเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนไม่ได้ครับไม่ได้ครับคืออันไหนได้ไหนไม่ได้ก็คือต้องโลเลยบางทีลูกน้องถามว่ามีพลาดไหมมีพลาดผมก็ไม่ดันทุลังขายนะครับก็คือขายเป็นเศษตะเลททิ้งไปเลยไม่เอาครับคือสมมติอย่างเงี้ยหลุดมาครับ50ชุดครับเกี่ยวไม่ได้ก็ช่างกิโลนั้นครับช่างกิโลเลยครับจะไม่มีเหรอเอ้ยไม่มีไม่มีลดอีก 30% ป่ะไม่มีครับไม่มีแน่นอนคือเราขายคุณภาพครับคุณภาพงานลักไก่ไม่เอาไม่เอาครับไม่เอามันอยู่ได้ทุกวันนี้ครับมันเป็นผลดีครับค้าขายค้าขายต้องมีกำไรแค่นี้ครับมันอยู่ได้โดยนี่เองงานปัดเงาต้องปัดเงาทุกตัวคือบางคนก็ไปกิ้งไปชุบน้ำยาชุบอะไรผมก็ทำได้แต่ผมไม่ทำแล้วมันน็อตทุกตัวต้องปัดเงาหมดระหว่างไปกิ้งไปงานมันจะละเอียดไม่เหมือนกันครับการปัดเงามันจะต้องตีทรายด้านตีทรายละเอียดถึงจะปัดเงาได้3ขั้นตอนเราต้องมาล้างแล้วต้องมาเช็ดมาอะไรที่บางคนบอกอุ้ยน็อตเล็กเหมือนกันทำไมราคาแพงกว่าครับคุณดูคุณภาพคุณภาพอย่ามาดูราคาครับของผมใช้สแตนเลสใช้เผาเป็นเส้นนะพี่แล้วมาตัดทีละตัวไม่ใช่เป็นงานขึ้นลูกโป้งอันนั้นไม่ใช่นะครับมันมีหลายแบบต้องดูให้ดีถามจริงนะครับตอนนี้รู้สึกว่านักคมจะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าครับของนักคมไปครับเดือนแจกไม่ใช่ถูกด้วยได้ข่าวแจกเป็นแสนแจกเยอะครับซึ่งเดือนที่แล้วที่เพิ่งผ่านมาครับแจกล่อเข้าไปสักแสนสองแสนเกือบแสนห้าครับดูดีๆเกือบแสนห้าแจกลูกค้าอันนี้คือเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ขายของคือช่วยกันฮะเขาก็ช่วยเราก็อยากช่วยเขาไม่ใช่ว่าเรามีกำไรแล้วเราจะโอ้นี่ไม่ครับเราก็แบ่งกันไปบอกโปรโมชั่นทำไมถึงได้เป็นแสนถ้าเผื่อผมอยากจะมาจับรางวัลแสนกว่าเงี้ยก็มาเปิดบินครับเปิดบินแสนหนึ่งงวดแรกเนี่ยเปิดบินแสนหนึ่งงวดต่อไปคุณจะซื้อ5ตัว10ตัวก็เป็นราคาทรงหมดแต่ขอให้เป็นงวดแรกแสนหนึ่งนี่คือไม่รวมอะไรไม่รวมของนอกเฉพาะพวกน็อตอย่างเดียวครับก็เข้ามาจะได้หางบัตรได้นี่ก็สิ้นเดือนทุกวันที่2ก็จะจับขึ้นมาแจกเลยครับพอหลังจากเปิดบิน 100,000 บาทแล้วครับรายเดือนจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่บีบยอดไม่ต้องมาเร่งต้องซื้อเดือนที่3 5ไม่มีไม่มีร้านคุณหมดเมื่อไหร่ก็มาซื้อครับซื้อ5ตัวหมด20ตัว50ตัวแล้วก็คิดเป็นราคาส่งขอให้งวดแรกงวดเดียวนะฮะถามนิดเดียวครับขายน็อตนะกำไรดีกำไรดีมั้ยมันเป็นจำนวนมากกว่าอยู่ได้มั้ยแบบอยู่ได้ผมเด็กใหม่อ่ะผมอยากจะเปิดเนี่ยแถวบ้านผมมีที่อยากจะเปิดร้านอะไรอ่ะรับรถน็อตนครไปขายจะพอมีค่าเช่าที่มั้ยอ๋อมีครับมีแน่นอนแน่นอนครับมีแน่นอนครับแก๊ปให้ส่วนต่างเขาค่อนข้างอยู่ได้ใช่ครับได้พอๆกันอ๋อคือเราไม่ตึงมาไม่ครับเราก็เคยเป็นเด็กเคยเด็กวัดมาเราจนเราเลยรู้แล้วครับว่าคุณค่ามันเป็นยังไงคือง่ายจะซื้อน็อตนครเนี่ยครับมาซื้อหน้าร้านกับซื้อที่ดีลเลอร์ไม่ต่างกันเท่ากันไม่ใช่หรออุ้ยอย่ามาซื้อเท่ากันไม่ต้องมาซื้อต้นควรครับน็อตนครซื้อไม่ที่นครดีกว่าต้องถูกกว่าที่ดีลเลอร์แน่นอนไม่ครับเท่ากันครับเท่ากันครับเผื่อจะโดนหนักอีกหนักกว่าครับผมอาจจะโดนหนักกว่าครับก็นั่นแหละครับก็เราได้มาแล้วก็แบ่งกันไปครับแบ่งกันไปช่วยกันไปสุดท้ายนี้นะคะอยากให้นักคมนะคะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างคะครับก็ฝากเรื่องแรกนะครับช่วงนี้ก็ยังแรงๆอยู่นะครับก็เบาๆได้ก็เบาๆนิดนึงนะครับเรื่องรถครับเบาๆแล้วนิดนึงกระแสก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระแสมันลบอยู่รอสักพักนึงครับ
สำหรับน้องๆที่ทำรถนะครับชอบในสิ่งไหนก็ทำในสิ่งนั้นสุดท้ายก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเองครับฝากถ้าใครอยากจะเป็นดีลเลอร์อยากจะติดต่อไปครับต้นทางจำหน่ายรถของน้าคมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างก็ติดต่อได้ดีไลน์เจ้เลยครับ KOM 5169นะครับเบอร์โทรก็089-814-5169เจ้วันถ้าใครอยากจะเอารถเนี่ยมาให้น้าคมแต่งน้าคมรับนะรับครับรับครับแต่อย่าเร่งนะครับอย่าเร่งนะครับบอกสถานที่หน่อยค่ะครับมาหากันผมอยู่เพชรเกษม4แยก16นะครับเข้ามาก็เจอป้ายแยก16ก็คือเจอร้านนครคือใหญ่ๆในซอยนี้ครับใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดในซอยนี้ครับรถเยอะที่เข้ามาได้ครับปรึกษาได้ครับสำหรับ Power Max ก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆให้อีกสัก 2-3 วันจะมีอะไรดีๆให้อยู่ครับนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้ติดตามให้ติดตามให้ติดตามไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แม็กอย่างเดียวเวฟรอมีหมดรอแป๊บนึงรอปั๊มซ้ายอยู่ตัวนึงรอแป๊บนึงธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ยิ้มสนั่นล้นซอยแน่นอนยิ้มแน่นอนยิ้มแน่นอนครับยังไงคะพวกเราก็ทั้งสองคนนะคะกับนักคมด้วยนะคะก็ขอบคุณนักคมก่อนนะคะที่สละเวลาครับครับขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ติดตามรายการเราใหม่ได้ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ